มาดูอีกเรื่องนึงกันบ้างคุณผู้ชมค่ะใครเป็นทาสแมวนะคะต้องดูเรื่องนี้เลยอย่าสักแต่ว่าเลี้ยงต้องรู้ด้วยว่าแมวของตัวเองนั้นนิสัยเป็นยังไงไม่งั้นจะเหมือนตัวนี้มาหาคุณหมอกินมุ้งเข้าไปเกือบตายนะคะด้านซ้ายนี่เห็นไหมนี่คือเพจหมอต้าค่ะหมอต้าคลินิกพอเพียงรักษาสัตว์อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะทางด้านสัตวแพทย์หญิงณัฐพัฒน์สอนปานคลิปท่านโพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยแมวกินมุ้งเข้าไปทำไมเคสนี้คือน้องมาด้วยภาวะคือกินอาหารไม่ได้เป็นเดือนนะคะแล้วน้องก็ถ่ายไม่ออกด้วยจนผอมลงเรื่อยๆเจ้าของพาไปรักษาหลายที่แล้วก็ไม่ดีขึ้นจนถูกมาส่งตัวมารักษาที่นี่คุณหมอต้าเลยจับเอ็กซเรย์เจอสิ่งแปลกปลอมอุดตันในกระเพาะอาหารของเขาค่ะแล้วเนี่ยโดยถ้าดูทีละภาพถ้าฟิล์มเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เห็นจะเห็นไอ้เจ้าก้อนมุ้งอ่ะคุณผู้ชมเคยเห็นมุ้งลวดใช่ไหมมันก้อนมันเป็นกำเลยอ่ะดูดิพี่โจ๊กน้องกวาคุณผู้ชมมุ้งเดี๋ยวนี้นอกจากเป็นลวดมันจะเป็นมุ้งแบบเหมือนคล้ายๆไฟเบอร์พลาสติกอ่ะเออใช่บางบ้านเป็นสเตนเลสก็มีนะที่มันเข้าไปอยู่ในท้องแมวนี่มันเป็นแบบพลาสติกหรือมันเป็นสเตนเลสตายแล้วต้องกลับไปดูมุ้งลวดที่บ้านแล้วมีรอยกัดหรือเปล่านี่แหละค่ะเขาเลยบอกนะคะว่าสังเกตนิสัยแมวตัวเองเพราะแมวตัวนี้ชอบแทะชอบเล่นจู่ๆไม่ถ่ายอย่างที่หมอเล่าเลยผ่าตัดออกมาตามภาพที่เห็นเลยนะคะแล้วก็ต้นเหตุคือมุ้งเป็นจำนวนมากอัดไปในกระเพาะอาหารนำออกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องออกจากห้องผ่าตัดแล้วพักฟื้นอยู่ในตู้ ICU นะคะคุณหมอได้ติดตามอาการเป็นระยะๆดังนั้นฝากเตือนใครเป็นทาสแมวเลี้ยงแมวคุณผู้ชมคะก็สิ่งแปลกปลอมเอาให้ห่างสายตาของเขาคุณหมอถึงขั้นเจอเคสอะไรรู้ไหมเส้นได้ก็กินแล้วอย่าคิดว่าเส้นได้ต้องรอให้มันอึออกมานะคุณผู้ชมไม่ย่อยได้ไม่ใช่ไม่ได้รอให้มันอึหรือว่าไอ้เส้นได้มันโผล่ออกมาแล้วมันจะไปขมวดเป็นปมในท้องแมวเปล่าไม่ใช่ค่ะมันจะเวลาเราดึงมาเขาบอกว่าปลายได้อีกด้านหนึ่งที่ยังอยู่ด้านในมันจะไปรัดลำไส้ทำให้ลำไส้ส่วนนั้นตายพอเนื้อตายแล้วแมวจะตายตามนี่แหละค่ะอันตรายที่ฝากกันไว้อันตรายที่โรงเรียนไหมเนี่ยกวางในฐานะที่คนเลี้ยงแมวเนี่ยออกมานะคะเป็นเศษลวดนิดนึงแล้วก็เลยตัดสินใจนำน้องเข้ามารักษาที่นี่นะคะก็หมอก็จับเอ็กซเรย์เลยปรากฏว่า1ตอนที่แมวมาถึงก็คือมีสภาพน้ำลายฟูมปากและขาดสารอาหารคือเหลือแต่ซี่โครงเพราะว่ากินอะไรไม่ได้มาเดือนนึงจับเอ็กซเรย์แล้วพบว่าในเคสนี้เนี่ยน้องแมวมีภาวะท้องกลางนะคะแล้วจากฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นว่ามีสิ่งแปลกปลอมไปอุดตันในระบบทางเดินอาหารนะคะทำให้มีภาวะท้องกลางเกิดขึ้นที่น้องแมวอยู่ควรจะโล่งโปร่งเนาะไม่ควรมีอะไรวางนอกจากอาหารหรือน้ำแค่นั้นเพราะว่าบางเคสคือเคยเจอว่าแทะแบบปลอมเช็ดเท้าหรือแทะผ้าที่ปูรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีส่วนมากเนี่ยในกรณีมักเกิดจากความเครียดของน้องแมวเองหรือการขาดสารอาหารนะคะก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขนี่ค่ะน้องกวางเลี้ยงแมวใช่ไหมต้องกลับไปดูมุ้งลวดที่บ้านแล้วหนังยางก็ระวังใช่หนังยางก็เป็นเรื่องสำคัญพยายามจะเก็บหมดเลยหนังยางกิ๊บติดผมอะอะไรเล็กๆไม่ให้มันอยู่ที่พื้นอ้าวแล้วถามว่าคืออาหารที่เราให้มันกินมันน่าจะมีรสชาติอร่อยกว่ามุ้งลวดหรือว่ายางหรือกิ๊บติดผมนะมันใส่ไม่ได้หิวซนพี่อยากแทะเออนึกออกป่ะตามสัญชาตญาณใช่มันแทะแล้วมันก็หลุดออกจากคอเหมือนแบบมันหมั่นเคี้ยวหมั่นไส้มันก็อยากงับอะอยากดึงเหมือนสิ่งนั้นเป็นเหยื่อมีคนแนะนำว่าถ้าแมวเป็นสายแทะให้ลองซื้อหญ้าแมวหรือต้นสาลีอ่อนน่ะแมวก็จะกินพืชเข้าไปแทนใช่หรือไม่ก็ต้นไผ่อะนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกเคสที่หนักๆสุดคือเจอกินเข็มเย็บผ้าเข้าไปเจอกินเบ็ดตกปลาเข้าไปโอ้นี่ของมีคมใช่แต่พูดถึงให้ปลูกต้นไม้เนี่ยคือที่บ้านหมาที่บ้านชอบกินต้นตะไคร้โอ้แปลกเหมือนกันกินยอดตะไคร้มันเป็นยาระบายอ่อนๆหรือเปล่าไม่รู้หรือว่ามันจะคือมีอะไรอยากจะแทะอะไรอย่างที่กวางบอกเหมือนแมวหรือเปล่าเออมันคงจะแบบหมั่นเคี้ยวแต่มันไม่ได้เป็นมีอาการอันตรายอะไรใช่ไหมคะไม่มีเวลามันกินข้าวกินอะไรที่มันปากเหม็นน่ะก็จะไปเด็ดยอดตะไคร้มาแล้วมันกินมันก็กินนะเออปากมันหายเหม็นรู้จักวิธีทำความสะอาดตัวเองด้วยเอาจากแมวตัวที่ป่วยมาดูแมวตัวนี้เกือบขีดคุณผู้ชมคะคุณป้าท่านหนึ่งเปิดตู้เย็นเพื่อจะเอาของหลังจากนั้นก็หันไปคุยกับลูกค้าเอาทานอร่อยไหมเป็นยังไงบ้างพอประตูตู้เย็นปิดปุ๊บแมวมันเดินเข้าไปแล้วมันติดอยู่ในนั้นแล้วค่ะเกือบขีดนะลูกเอ้ยคุณป้าเสื้อเหลืองค่ะท่านหยิบของมาแล้วหันไปคุยกับลูกค้าแล้วเห็นไหมแมวสีดำเดินเข้าตู้ไปแล้วคุณป้าปิดประตูปุ๊บ
เฮ้ยโดยที่แมวสีดำมันติดอยู่ในนั้นแล้วนี่คือตู้แช่แข็งขนาดใหญ่แล้วคือตู้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมร้านอาหารน่ะมันจะเย็นจัดเลยเย็นกว่าตู้เย็นสุดท้ายมีผู้แจ้งเบาะแสค่ะเจ้าแมวส้มเจ้าแมวส้มเพื่อนเจ้าแมวดำมันมาแจ้งเบาะแสคือมันคงได้ยินเสียงแมวดำร้องมันก็เลยร้องอยู่หน้าตู้ไม่หยุดป้าเลยวิ่งมาเปิดประตูเฮ้ยมันไปอยู่ในนั้นได้ยังไงแล้วป้าหันมาใครเปิดประตูตู้เย็นเล่นเนี่ยใครจับแมวเข้าไปในนี้สุดท้ายป้าไปย้อนดูวงจรปิดอ๋อฉันเองฉันเองตอนปิดประตูตู้เย็นลืมหันไปดูโอ้ยเจ้าแมวส้มเพื่อนยากเจ้าแมวส้มมาบอกเบาะแสให้ไม่งั้นน่ะขิดเลยเป็นแมวดำแช่แข็งเลยทีนี้นี่กวางดูนะพอเปิดฝาตู้ออกมามันก็ยังไม่มีแรงจะเดินออกมาคงจะหนาวอ่ะป้าต้องเอาเท้าเอามือเขี่ยแล้วป้ารีบอุ้มขึ้นมาปลอบใจเลยลูกเอ้ยส่วนเจ้าแมวส้มมันสงสัยเลยเฮ้ยในนั้นมันมีอะไรวะทำไมมันเข้าไปอยู่ข้างในเกือบไปแล้วฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ